มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์สร้างปัญญาพัฒนาสังคมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภายนอกเพื่อพัฒนาข้าราชการและบุคลากรด้านการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ได้ส่งวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและมากด้วยความสามารถเพื่อจัดอบรมให้แก่หน่วยงานราชการและสถานศึกษาทั่วประเทศครั้งนี้มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ได้ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยจัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์องค์กรด้วย Zen Framework บรรยายโดยอาจารย์สาธิตเพิ่มสว่างให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยหลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์องค์กรด้วย Zen Framework ได้มุ่งเน้นการพัฒนาโปรแกรมภาษา PHPทำให้สามารถสร้างเว็บแอปพลิเคชันที่มีคุณภาพง่ายต่อการบำรุงรักษาและการพัฒนาต่อยอดอีกทั้งยังลดเวลาในการพัฒนาซึ่งผู้เข้าอบรมจะได้ทราบถึงแนวทางการพัฒนาโปรแกรมโดยใช้ดีไซน์แพทเทิร์นแบบ MVC ด้วยเค้ก PHP ที่จะช่วยให้โค้ดมีความเป็นระบบและระเบียบมากยิ่งขึ้นและวิธีการจัดการกับโค้ดส่วนที่เป็น Business Logic โดยที่ไม่ส่งผลกระทบส่วนแสดงผลการใช้งาน ORMที่จะช่วยลดภาระงานในส่วนของการติดต่อกับฐานข้อมูลลงและการใช้งานปลั๊กอินสำหรับเค้ก PHP ที่มีอยู่เป็นจำนวนมากจะช่วยให้นักพัฒนาโปรแกรมสามารถพัฒนาระบบที่มีคุณภาพได้รวดเร็วยิ่งขึ้นซึ่งการจัดอบรมในครั้งนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านต่างก็มุ่งมั่นอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติกันอย่างตั้งใจจากความสำเร็จในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการภายนอกในครั้งนี้ด้วยหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ข้าราชการที่เข้าร่วมอบรมในการนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์สร้างปัญญาพัฒนาสังคม